ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาต่อในเรื่องRhythm Reading โดยเฉพาะเราจะเน้นที่เพลทนะคะก็อยู่ที่หน้า80เช่นเดียวกันทีนี้เวลาจะที่เพลทแล้วก็นับเป็นตัวอย่างนะคะเป็น1 2 3 4ทิปพาเลท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 เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะคะทีนี้มาดูข้อแรกกันหน่อยข้อแรกจะแท็บเฉพาะมือขวามือขวานะคะแล้วก็จังหวะก็เป็นตัวดำก็รับนับ1 2 3ปกติแต่พอเจอทิปพาเลทก็นับก็เป็น1 2 3ทิปพาเลทแทนอ่ะมาลองดูกันนะคะ1 2 3 4 1 2 3 tip palette 1 tip palette 3 4 tip palette tip palette 3 4 1 tip palette 3 4เป็นแบบนี้มาต่อกันข้อ2นะคะข้อ2ก็มือซ้ายสลับมือขวาก็คราวนี้มี2มือละก็ระวังนิดนึงเราก็ก่อนที่จะเล่นก็สำรวจหน่อยว่าที่เพลทมีอยู่ตรงไหนเป็นพิเศษอ่ะก็มีที่บีที่2แล้วก็บาร์ที่2แล้วก็บาร์ที่4นะคะอ่ะมานับต่อนะ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 tip palette 1 2 3 4 1 tip palette 3ค่ะพอมาถึงข้อ3นะคะข้อ3ข้อ3คราวนี้เป็น2 4 2 4นะคะทีนี้ก็อันนี้จะไม่อันนี้จะไม่ใช่ทริปเลตอันนี้จะเป็น4 16 notes ก็ทีนี้ก็จะมีพวก dotted rhythm ที่ต้องระวังหน่อยนะคะเราต้องแถบ2มือก็โดยรวมก็ยกเว้นจังหวะแรกที่น่าจะไม่เหมือนกันนะคะมาเราออมโดยทั้งสองมือเนี่ยเหมือนกันหมดมาลองพร้อมกันนะคะ1 2 1 2 1 and 2 and 1 and 2 and 1 and 2 and อีกทีนะคะอีกที1ก็นับเป็น1 and 2 e and 1 and 2 e and 1 and 1 e and 2 e and 1 e and 2เป็นแบบนี้นะคะส่วนข้อสุดท้ายข้อ5นะคะข้อ5ข้ามไปข้อ5ก็จะมีตรงเป็นเป็น anacrosis ก็คือมันก็ขึ้นที่จังหวะที่6จังหวะที่6คือในการนับ6 8เนี่ยเราจะนับเป็น1 ER 2 ER มันก็จะฟีลค่อนข้างจะธรรมชาติกว่าเพราะมันเป็นคอมพาวดูโปรถามแต่ว่าบางคนก็จะนับ1 2 3 4 5 6ก็แล้วแต่สำหรับอาจารย์เนี่ยถ้า1 2 3 4 5 6เนี่ยมันฟังแล้วมันก็จะเนืดกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็น1 ER 2 ER 1 ER 2 ER ก็จะรู้สึกว่ามีการมีความรู้สึกเหมือนสวิงแล้วก็มีการเคลื่อนไหวมากกว่ามาลองกันงั้นครูก็จะขอนับเป็น1 ER 2 ER 1 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 2 ER ประมาณนี้ค่ะ